สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้เจอกันกับ3ลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็น3ลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่6นะครับเมษายน2567ก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับน้องแอดฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเมื่อวานนี้ถือว่าแนวทางของเราสายรูดกับสายเจาะก็มานะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่เนาะถ้าคิดเป็นตัวเด่นนี่ก็มาทั้ง3รอบเลยนะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วันนี้นะครับเราสามัคคีเราสามัคคีนะครับเมื่อวานนี้ให้9กับ3ผลที่ออก00830นะครับของเรา9ไม่มารอบแรกเนาะใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่30นะครับลาวสามัคคี VIP ให้5กับ9ผลที่ออก500กับ25นะครับรอบนี้ใครรูดที่5เข้าไปที่52นะครับ25นะครับส่วนในนะครับผมลาว VIP นะครับให้5กับ9เหมือนกันนะครับผลที่ออก220กับ52นะครับรอบนี้52ไม่มีเนาะใครรูดที่5เข้าไปที่52นะครับรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเน้นผิดนะครับพี่เนาะเพราะว่าผมให้รูด5ปกติแล้วจะเน้น5052นะครับเนาะนะครับแต่ก็ยังดีที่มาตัวเจาะนะครับเมื่อวานนี้0เดินดีนะครับพี่ๆ08 30 00แล้วก็20นะครับก็เมื่อวานนี้ใครมีโชคก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็รวมถึงลาวพัฒนาด้วยเนาะนะครับแตก3ตัวแล้วก็2ตัวเด้งบนล่างนะครับส่วนแนวทางวันจันทร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมหรือว่าวิเคราะห์กันนะครับเนาะนะครับสำหรับแนวทางของวันนี้นะครับ3ลาวนะครับขอให้ยังเฮงปังๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมทุกๆคลิปเลยนะครับผมลาวสามัคคีนะครับให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข7นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 32 35 3870 75 78นะครับ3ตัว7 3 8นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับเราสามัคคี VIP นะครับพี่ๆได้เลข9กับเลข5อีกแล้วเนาะในตามสูตรคิดคำนวณนะครับขอให้มานะครับ90 92 98นะครับ50 53 58นะครับพี่ๆ3ตัวนะครับ950นะครับผมขอให้5ยังอยู่เนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนในรอบราว VIP นะครับราว VIP ผมก็ได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับ5กับ9เนาะตามสูตรคำนวณนะครับผมให้ไปที่5นะครับ50 50 55 57นะครับ90 92 95นะครับ3ตัว9 5 5นะครับลาวีชอบเลขเบิ้ลนะครับคืนนี้เนาะชอบเลขเบิ้ลนะครับพี่ๆนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับ3ลาวในรอบดึกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ